วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันเนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับพูดถึงหลากหลายเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคนไทยของเรารวมถึงทีมของไทยด้วยนะครับอ่ะพูดถึงเกินแล้วกันนะพูดถึงทีมของไทยนะก็นึกแวบขึ้นมาทีมหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนี้ทีมนั้นนะฮะลงทำการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกหลังจากที่พวกเขากลับมาสู่ลีกสูงสุดได้เป็นผลสำเร็จนะครับโดยนัดแรกเลสเตอร์ซิตี้นะฮะกลับขึ้นชั้นมาและก็ได้เจอกับสเปอร์นะฮะของอังเก้ปอสเตกโกต้องบอกว่าสเปอร์นี่ในพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นทีมต้นๆอยู่แล้วนะครับการที่ขึ้นชั้นใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะต้านทานได้แต่ว่าเลสเตอร์ซิตี้สู้ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำผลงานได้เป็นอย่างดีด้วยการเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ต้องยอมรับว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นก็โจมตีใส่พวกเขาอย่างหนักนะฮะครอบครองเกมมากกว่าโอกาสยิงมากกว่าแต่ว่าผู้สัปประตูของทางเลสเตอร์ซิตี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนตำแหน่งแล้วก็ป้องกันได้ดีนะครับช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูได้และก็ที่สำคัญนะฮะเจมี่วาร์ดี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะมีอายุ37ปีแล้วยังเล่นดีแบบนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยการสร้างโอกาสจากเจมี่วาร์ดี้ต้องบอกว่าเขาคือทุกอย่างของเลสเตอร์ซิตี้เลยยังเก่งเหมือนเดิมทั้งการเช็คลายกองหลังการโจมตีของเขายังคงดุดันนะโดยเฉพาะการทำประตูที่สุดแสนจะเร้าใจคือโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังเนี่ยฝั่งสเปอร์ก็เซฟกระจายเหมือนกันนะเพราะว่าเลสเตอร์ยิ่งเล่นยิ่งมายิ่งเล่นยิ่งได้ใจทีมนี้มันใช้ใจฟัดจริงๆนะทีมคนไทยของเราจิ้งจอกสยามผมก็ดูการจบสกอร์ของเจมี่วาร์ดี้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็โขกเข้าไปลูกนี้ก็สุดปัญญาที่ผู้ประตูของสเปอร์จะรับเอาไว้ได้นะแต่หลายลูกแกก็ช่วยทีมนะทำให้ผลเสมอกันไปก็หวังว่าเลสเตอร์จะเก็บเอาแรงบันดาลใจจากการสู้นัดนี้ได้อย่างสุดมันนะต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลืมไปเรื่องการตัดแต้มเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้ขอให้ฟัดให้สุดก่อนตัดแต้มหรืออะไรค่อยว่ากันเก็บโกยไปเยอะๆนะผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบอลไทยได้หลายคนนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะทั้งเชียร์หรือไม่ได้เชียร์ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างผมก็ไม่มีทีมที่ปื้มมากในพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมก็ให้ใจกับเลสเตอร์ซิตี้ไปเต็มที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเชื่อว่าหลายคนจะเชียร์ทีมนี้เช่นกันนะฮะปีนี้ติดตามครับเลสเตอร์ซิตี้นะก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ยอดเยี่ยมเรื่องราวต่อมาครับเราขยับกันมาที่เรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนกันบ้างอินโดนีเซียเพิ่งเปิดตัวนักเตะไปสู่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือมาชิราโน่ผมยอมรับว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ดีมากกว่าตัวโอนสัญชาติของอินโดซะอีกดีแล้วที่เขาได้รับโอกาสนะครับแต่โอกาสนี้ก็เป็นการหยิบยื่นให้โดยฝ่ายบริหารที่ไปจากอินโดเช่นกันนะเพราะตอนนี้ออกฟอร์ดเนี่ยเจ้าของเนี่ย 100% ไม่ใช่คนไทยที่เป็นหัวใหญ่นะครับแต่ก่อนนี้ประธานสโมสรเป็นคนไทยแต่ตอนนี้อินโดซื้อหุ้นไปแล้วนั่นคือพ่อใหญ่อิลิกโทเฮียที่ดูแลสมาคมอินโดอยู่ด้วยดูแลทุกอย่างให้กับอินโดทำให้อินโดมีทุกวันนี้ก็ขายให้กับอิลิกโทเฮียเท่านี้ก็ขายปุ๊บก็ดึงมาร์เชลโน่เข้าไปเลยฉะนั้นอินโดจะว่าเราไม่ได้แล้วนะแบบเราใช้เส้นสายในการเข้าไปลีกยุโรปอย่างเงี้ยนะฮะเชลโน่เก่งก็จริงแต่ก็ไม่ต่างกันเข้าสู่ลีกอังกฤษได้ก็ต้องถือว่ามีบารมีของผู้ใหญ่เข้าไปเช่นกันนะก็ต้องรอดูว่ามาร์เชลโน่คนอาเซียนเนี่ยแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ลูกเสี่ยวเนี่ยจะไปต่อสู้ในออกฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพได้หรือเปล่าถ้าเชลโน่เล่นได้ผมก็เชื่อว่าหลายคนในไทยเล่นได้อุ้ยแต่ว่าระดับเบนเดวิดนะเคยประสบการณ์ในอังกฤษมาก่อนยังเล่นในออกฟอร์ดไม่ได้อะก็ต้องดูด้วยว่าเชลโน่จะเป็นยังไงแต่ผมว่ายังไงอิลิกโทเฮียก็ต้องหาเส้นทางให้ไม่ปล่อยให้ไปเป็นสำรองง้ำเหงือกแน่นอนนั่นคือสิ่งที่อินโดอยากประกาศว่าพวกเขากำลังพัฒนาขึ้นมาจนถึงขั้นสุดนอกเหนือไปจากนักเตะที่ได้ถูกส่งออกนะครับอย่างโรนัลโดใช่ไหมก็มาไทยนะอาร์ตนาวีก็มาไทยส่งออกเยอะที่สุดละแต่ก่อนเวียดนามฮอตนะมีวันลำเลืองชวนตรวงอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้เป็นอินโดฮอตสิ่งหนึ่งที่เขายังตีกำแพงไม่แตกทีมชาติดีแล้วนักเตะดีแล้วก็คือสโมสรผมกำลังจะโยงมาเรื่องของการเจอบีจีปฐุมใช่สโมสรอันดับหนึ่งของอินโดในตอนนี้หลังจากเปิดฤดูกาลมาพิทเอ็มมากาซาเป็นอีกหนึ่งทีมที่ครองตำแหน่งจ่าฝูงร่วมเพราะว่าเป็นทีมที่มีแต้มเท่ากับจ่าฝูงเลยนะยิงได้เท่ากันเขาก็เรียงลำดับตามชื่อเฉยๆแต่ทีมเนี้ยแรงชนะ2นัดละทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับแต่ก็เล่นได้ดีจุดนี้แหละเขาเป็นจุดที่นำมาใช้ในการเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาก่อนที่จะเจอกับบีจีปฐุมนะฮะในศึกช็อปปี้คัพนี่คือโปรแกรมนัดแรกของบีจีปฐุมซึ่งออกมาเยือนด้วยและสถานการณ์ของบีจีล่าสุดก็คือการแพ้ให้กับระยองแต่การแพ้ระยองเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายจนถึงขนาดกลัวอินโดขนาดนั้นนะเพราะอินโดเองประสบการณ์ในการเล่นกับนานาชาติไม่ค่อยดีแม้กระทั่งการเล่นกัมพูชาพวกเขาก็แพ้กัมพูชานะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรฐานของเรายังคงดีกว่าอินโดนีเซียแต่มันมีจุดหนึ่งที่บีจีปฐุมทำให้เราเกิดความหวั่นใจก็คือความสม่ำเสมอในการเล่นบางนัดเล่นดีจนน่ายกย่องบางนัดก็ช็อตไปดื้อๆนะด้วยเพราะการเจอระยองเนี่ยมันก็บอกเห็นได้ชัดว่าเวลาเจอเกมรับแน่นๆการเจาะเข้าไปมีปัญหาแล้วสำหรับบีจีปฐุมซึ่งพวกเขาจะต้องเจอเกมรับกับ PSM มากาซาแน่นอน 100% และ PSM มากาซาเนี่ยจะเป็นทีมที่
ที่ใช้ลักษณะการโจมตีจากด้านข้างฉะนั้น BG ต้องรับมือให้ได้เวลาที่โดนสวนกลับนะครับซึ่งถามว่า BG เนี่ยขุมกำลังแน่นขนาดไหนแน่นมากด้านหน้าเนี่ยชนาทิพย์ธีรสินลอเรนเซนเจริญศักดิ์วงศ์ก่อนคุณภาพล้วนๆไหนจะมีเฟดดี้อัลวาเรซเนี่ยอีกด้วยศิวกรเตียตระกูลอย่างเนี้ยทีเด็ดเข้าพร้อมกลางก็มีนสุดะอีกที่คุมอยู่ฉะนั้นแน่นจากหน้ากลางแน่นต้องเก็บบอลให้ได้มากที่สุดผมเชื่อว่าเก็บบอลได้ดีกว่าแน่แต่ว่าหลังเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเซนเตอร์ที่สูงใหญ่นักอย่างชินภัทรลีออนเนี่ยก็180ใช่ไหมก็ใช้คู่กับกฤษฎากาแมนตัวเล็กอยู่แล้วนะครับด้านข้างเป็นวาริชูทองพร้อมด้วยสันชัยไม่มีใครที่190นอกจากทอยโกมิดน่ะลงมาช่วยเพราะว่าเป็นอินโดทีมนี้อาจจะใช้รูปแบบการโจมตีจากการโยนด้านข้างซึ่งกองหน้าของเขาเนมินฮันเจต้าจากสโลเวเนียนะพวกนี้ขึ้นชื่อด้านความสูงใหญ่มีความสูงถึง195เซนติเมตรซึ่งล่าสุดแกจบสกอร์ให้กับทีมด้วยก็จะใช้ความเร็วของตัวบราซิลนะครับวิกเตอร์ลุยในการลากเลื้อยเข้าไปและมีตัวอย่างริกกี้ปาตามาดาวรุ่งรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียนะครับที่เด็ดอีกหนึ่งตัวก็คือต่างชาติอย่างอาเบลจากอาร์เจนตินานะมีทั้งอาร์เจนตินาทั้งบราซิลนะพวกนี้ความสามารถดีอยู่แล้วเวลาถอยรับเนี่ยเขาจะเล่นหลัง5ฉะนั้นมันเข้าแผนระยองเลยระวังแต่ตัวสูงใหญ่เท่านั้นปิดให้อยู่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงแผนหรือเปล่านะฮะสำหรับมาโกโตะเทกุระโมริเพราะว่าถ้าจะเอาหลังสูงใหญ่จริงๆก็มีทั้งมาโคบาลินี่ธนภัทรบัวพันธ์ฤดูกาลนี้แกเอาเซนเตอร์แบบหลัง4แบบนี้เลยตั้งแต่เจอกับดอทมุนเป็นต้นมาซึ่งผมเองก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ก็เปลี่ยนเพราะกลางอินโดไม่ได้ดีไปกว่าเราอยู่แล้วขันให้แน่นๆดีกว่าแต่ก็ไม่แน่หรอกแกอาจจะคิดว่าอินโดมันกลางสู้ไม่ได้อยู่แล้วอาจจะเน้นการครองบอลไม่ให้บอลเข้าไปถึงหลังตัดให้เร็วโดยกาแมนอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีโดนบอมจัดพัดจัดผูไปเนี่ยโดนโขเข้าอุดมีสิทธิ์ร่วงได้นะฉะนั้นไม่ประมาทดีกว่าเซนเตอร์สูงใหญ่มีตั้งเยอะเอาลงสักหนึ่งคนไปมาโคบาลินี่เอาไว้ชนกับเจ้าตัว195เซนของเขาเนี่ยก็ได้แต่แนะนำมานะเป็นหน้าที่ของโค้ชสุดท้ายแล้วเรามีหน้าที่เชียร์กันซึ่งสิ่งที่เขาปลุกเร้าแฟนๆเขามากที่สุดเขาใช้คำว่าทีมที่ชนะดอทมุนเขาใช้ทีมคำว่าทีมที่ชนะดอทมุนเป็นหลักในการพูดให้สัมภาษณ์เพื่อปลุกกำลังใจทีมของเขาแล้วก็ปลุกให้แฟนๆของเขาเข้ามาเชียร์เพราะแฟนของ PFM เนี่ยจากนัดแรกน้อยแต่ว่าผลงานดีก็น่าจะมีแฟนเพิ่มขึ้นเนี่ยโค้ชของเขาเขาบอกว่านั่นคือทีมที่ชนะดอทมุนนะมีความแข็งแกร่งนั่นคือแมตช์ที่ยากที่รออยู่ข้างหน้าทีมที่ชนะดอทมุนแบบนี้ดังนั้นผมจึงมีความหวังสูงมากนะที่อยากจะโค่นพวกเขาได้และกองเชียร์ต้องมาที่สนามเพื่อสนับสนุนพวกเราคือเน้นปลุกให้กองเชียร์คือสิ่งเดียวที่เขาพอที่จะหวังสู้ได้นะถ้าแฟนเข้ามา 40,000 คนตามความจุผมว่ากดดัน BG ได้นะโค้ชเขาก็คิดแบบนั้นฉะนั้นรอเชียร์กันฮะ BG ปทุมเจอกับพีเอ็มมากาซ่าเจอกันวันพรุ่งนี้18:30 ซึ่ง BG ก็ปลุกระดมนะฮะโดยใช้คำว่าได้เวลาโชว์ของบนเวทีชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเราว่าไทยลีกเราดีเราว่าไทยลีกเราเจ๋งเราก็อยากโชว์ของใช่ไหมล่ะฉะนั้นมาร่วมโชว์ของกับ BG ในวันพรุ่งนี้อ่ะปิดกันที่ข่าวสุดท้ายหลายคนถามกันเยอะมากนะฮะถึงนักเตะคนนี้ซึ่งเงียบหายไปเลยทั้งที่สุภโชคก็โชว์ผลงานได้ดีนักเตะไทยเช่นเดียวกันในเจลีกครับก็คือเอกฤทธิ์ปัญญานะหายไปจากซุ้มมานั่งของเรดนะหลายคนก็เป็นห่วงผมมองว่าน่าจะไม่โดนอกโดนใจกุนซือคนใหม่แล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เลือกไปเองแล้วก็ให้โอกาสแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้แย่ไปกว่านักเตะญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่านักเตะญี่ปุ่นฉะนั้นเขาก็เลือกนักเตะญี่ปุ่นไว้ก่อนคุณต้องดีเท่ากับนักเตะต่างชาติเอาง่ายๆฉะนั้นเขาก็ต้องใส่ทุกสภาพกำลังลงไปในสนามฝึกซ้อมแล้วก็เอาชนะใจให้ได้ถึงจะได้กลับมาสู่ซุ้มมานั่งอีกครั้งนั่นคือการต่อสู้ในระบบฟุตบอลอาชีพแต่เอามาให้ดูแล้วกันครับว่าล่าสุดเอกฤทธิ์กำลังทำอะไรอยู่นะครับเอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยเขามุ่งมั่นทั้งในและนอกสนามล่าสุดให้ไปถ่ายแบบโปรเจกต์ไฟเดย์ของอุรุเวย์ไปนะครับเพื่อให้หายคิดถึงกันสำหรับเอกฤทธิ์ปัญญาไม่แน่นะอาจจะมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยในโปรแกรม FIFA Day นี้ก็ได้เพราะว่าอิชิก็ไปคุยมาแล้วถามสารสุขดิบมาแล้วอยู่ที่การตัดสินใจของเขาแม้จะไม่ได้ลงเล่นแต่อยู่ในนามของเจลีกญี่ปุ่นโค้ชให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับดูคลิปของเขาก่อนที่จะลาคลิปนี้ไปเพื่อให้เป็นการหายคิดถึงกับโปรเจกต์ของเรดเรียกว่าฮาสุดๆวันนี้ไปกันแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าI'm going to go to the hospital.
ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ